อ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในโลกออนไลน์โลกโซเชียลที่เราตามตรวจสอบอยู่ก็คือกรณีแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่งวดนี้โผประกาศขายต่ออย่างโจมขึ้นมีพิทันเตอร์ใหม่ก็เลยเข้ามาอีกลอตเตอรี่พลัสนะนะเวลาลอตเตอรี่เข้าวันนี้นะมีเป็นล็อตๆมาอีกแล้วนะตามที่เราตรวจสอบเอาไว้ก่อนหน้านี้นะนั่นก็คือว่าลอตเตอรี่พลัสเนี่ยาทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไปแจ้งความมาไว,ว้แล้วแล้วตํารวจปคบ ทำหนังสือส่งปลัดกระทรวงดีแล้วว่าให้ปิดแพลตฟอร์มนะเอาแล้วเรื่องไปถึงไหนที่เราตามกัน<ะ>วันนี้มีความคืบหน้าครับคือวันนี้ได้มีการถแถลงระหว่างรัฐมนตรีดีคุณประเสริฐจันทระร,รวงทองท<ะ>อมีปลัดกระทรวงดีสัตาสตาจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิท์สะอัต,ตอพลตารวจโทรวรวัตวัดนครบัญชานะ,อ,ะอ,อทอแล้วก็มีสคบอนะแล้วมีกสทชมีปปงคือแถลงเรื่อง กระทรวงดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปราบปรามอาญากรรมออนไลน์นะนี่แล้วในถ้อยถแถลงนี่ก็มีการสรุปนะมีความคืบหน้าดําเนินปิดกี่เว็บผิดกฎหมายเครือข่ายเว็บพนันนะอ่าอายัดบัญชีกี่บัญชีอะไรยังไงเนี่ยก็มีการถแถลงกันใหญ่โตนะทีมข่าวท็อปนิวก็เลยสอบถามวันนี้ว่ากรณีแพลตฟอร์มขายสลากินแบ่งรัฐบาลอย่งลอตเตอรี่พลัสเนี่ยนะซึ่ง มีข่าวว่าได้มีการแจ้งให้ดำเนินคดีแล้วไปถึงไหนแล้วนะ,ะทางรัฐมนตรีดีเนี่ยตอบในภาพรวมนะว่าขณะน,นี้เดิมมีการใช้ AI ตรวจสอบกวาดดูแต่ยังไม่หมดแล้วก็เร่งในการจัดการไม่ได้นิ่งดูได้นะทีนี้ทีมข่าวเราเนี่ยตรวจสอบเพิ่มนะตรวจสอบเพิ่มเพราะว่าอะไรฮนะตอนแรกเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่ากรณีของแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลสเนี่ยทาง ปลัดกระทรวงนะทางกระทรวงดีได้ให้ทางตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพราะกรณีขายลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยราคาเกินหน้าสลากเนี่ย<ะ>มันไม่เพียงพอจะปิดแพลตฟอร์มนะให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเราก็เลยติดใจเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะเรื่องนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นคนไปแจ้งความเองอแล้วจากนั้นตำรวจสอบสวนกลาง โดยบอกปอคบ,ออบออสอบสวนจนถึงขั้นส่งไปที่ปลัดดีอี DE, ให้ดำเนินการตามกฎหมายมเหมือนกับที่เคยผิดกองสลากพัสนะแต่คราวนี้เป็นลอตเตอรี่พัสและอีกหลายแพลตฟอร์มส่งไปให้ปลัดดีอี DE แล้วนะนี่ตามข้อมูลนี้นะส่งเรื่องให้ปิดแพลตฟอร์มแล้วก็ระง,งับอายัดบัญชี บกปคบ,บ,บส่งเรื่องให้ปหลัดกระทรวงดีจเต้ลแล้วหลายครั้งเห็นไ,ไหมฮะปรากฏว,ว่าวันนี้ฮะทีมข่าวท็อปนิวตามกัดไม่ปล่อยพูด,ดง่ายต้องเอาความจริงออกมาให้ได้นะสำนักปลัดตอนแรกชี้แจงนะว่าเนี่ยการขายสลากออนไลน์ยังไม่มีหลักฐานหรือมูลเหตุว่าสมควรปิดนะเพราะฉะนั้นข้อมูลเป็นเอกสารเก่าจึงให้ปคบไปตรวจสอบหนังสือและหาหลักฐานเพิ่ม นี่ตอนแรกเขาชี้แจงมานะค่ะทีมข่าวท็อปนิวก็ตรวจสอบต่อฮะไม่ยอมจบไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปคอบอ,อชี้แจงว่าทำหนังสือแล้วให้เหตุผลเพิ่มแล้วว่าเหตุทำไมต้องปิดแพลตฟอร์มตั้งแต่เดือนเมษาอันนี้คือเพิ่มเติมใหม่แล้วนะคะเพราะเดิมทำไปรอบแรกเนี่ยตั้งแต่กุมภาแต่อันนี้เพิ่งจะเมษานี่เองอ บอกให้ทาข้อมูลเพิ่มใช่ไหมก็เพิ่มไปแล้วตํารวจเขาก็ทําแล้วส่งให้แล้วไงส่งให้แล้วเดือนเมษานะทีมข่าวทบปนิวก็เลยกลับไปตรวจสอบสํานักปลัดดีอีทีนี้นะพบว่าสํานักปลัดอา้าวไปตรวจสอบให้หนังสือที่ปคบส่งมาเอ้ยส่งมาแล้วจริงๆอ่ะนั่นไงแล้วคาดว่าฝ่ายกฎหมายของกระทรวงดีอียังไม่ได้ประสานกับสำนักปลัดกระทรวงดีอี เพื่อส่งหนังสือไปให้ปลัดพิจารณาคาดว่าสํานักปลัดเมื่อได้รับหนังสือสั่งปิดแพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์จากอบคบคงใช้เวลาในการพิจารณาอีกสักระยะหนึ่งเป็นกันซะอย่างนี้ไงคือฝ่ายกฎหมายยังไม่ได้ส่งไปที่สํานักปลัดสํานักปลัดก็เลยยังไม่ได้ส่งไปที่ท่านปลัดแล้วมาชี้แจงตอนแรกว่าเฮ้ยข้อมูลมันไม่พร้อมปิดแพลตฟอร์มไม่ได้บอกตํารวจไปแล้วอันนี้ต้องชมตํารวจนะ ปคบอสอบสวนกลางใช่นะทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเพราะยืนยันว่าส่งกลับไปแล้วให้รายละเอียดเพิ่มไปแล้วนะคราวนี้สำนักปลัดของดีค่อยไปตรวจสอบเพิ่มว่าเออยอมรับว่าส่งมาแล้วจริงนะคือความเห็นผมนะะผมก็ยังมองว่ายังเห็นเจตนาว่าจะทำงานได้อยู่แต่ถ้ามีแบบนี้อีกเนะี่ยเจตนาไม่สวยแล้วแปลกแปลกละถ้ามีแบบนี้อีก,กนะ คงต้องใช้เวลาสักระยะถ้าสักระยะนี่มันยาวก็จะแปลกแล้วเพราะมันมีเจตนาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นกระทรวงดีครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับผลประโยชน์มหาศาลนะครับเกี่ยวกับและมันเป็นนโยบายของนายกเศรษฐาที่ประกาศเอาไว้ด้วยแพลตฟอร์มผิดกฎหมายนะตั้งแต่พันนันตั้งแต่ลามกอนาจารอะไรต่อเมื่อไรแล้วขายสลากเกินราคาในผิดกฎหมายอืเพราะ ้นเรื่องสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาไปแจ้งความแล้วใช่ค่ะและไอ้เค้ออ้างถ้าจะอ้างว่าเฉพาะขายเกินราคานี่ไม่พอปิดไม่จริงครับกองสลากพลัสปิดมาแล้วเพราะกรณีปิดกองสลากพลัสสารสั่งปิดอันนั้นคือคําสั่งสารแบบปิดถาบรลน,นะค่ะปิดแพลตฟอร์มกองสลากพัสจากปมไหนขายเกินราคาปมเดียวเลยนี่ไงคือมีการร้องไปตอนแรกสองปมว่าให้เยาว,วชนอายุต่ำกว่า20ซื้อได้ กับปมขายเกินราคาแต่ในคําสั่งศาลเนี่ยวินิจฉัยปมเดียวเลยปมว่าขายเกินราคาสําหรับกองสลักพลัสตอนนั้นเขาขายแล้วก็บวกค่าบริการ<ฆ>นะสนับสนุนเว็บไซต์สนับสนุนระบบใช่ไหมแต่ศาลเนี่ยวินิจฉัยเลยว่าพฤติการเนี่ยมันคือการขายเกินราคาผิดกฎหมายแล้วก็ยังกระทําอย่างอุกอาจนะศาลเนี่ยเห็นว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยผิดพ,พรบอรคอมปิดแพลตฟอร์ม จึงมีคําสั่งปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัสแล้วมาลอตเตอรี่พลัสเทนี้พฤติการนะตามที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาตรวจสอบแล้วก็คือขาย80บาทอ้างว่า80แต่ม, 88, มีค่าเก็บนะอีกใบละ20 25บาท25บาทค่ะถ้าไม่ยอมจ่ายก็ต้องเสียค่าจัดส่งใบละ50บาท สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเห็นแล้วว่าเอ้ยอันนี้ไม่ถูกต้องเขาไปแจ้งความแล้วค่ะแล้วตํารวจก็เห็นด้วยแล้วว่าไม่ถูกต้องพฤติกรรมนี้เขาจึงทําสํานวนส่งไปที่ประหลัดดีอีเพราะฉะนั้นแล้วจะมีเหตุอะไรที่ประหลัดดีอีจะไม่เห็นดําเนินการเหมือนที่เคยทําสมัยกองสลักพัดอย่าลืมว่าเรื่องนี้เขาส่งไปเนี่ยต้นเรื่องเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะค่ะแล้วช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละงวดมันเปิดช่อง ให้มีการขายแต่ละงวดกี่ร้อยล้านกี่ล้านแล้วรวมเงินแล้วจํานวนกี่พันล้านแล้วตอนนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วจากความล่าช้าเนี่ยแต่ละเดือนมีสองงวดโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งช้าไปอีกทางดีผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยจะชี้แจงกับสังคมยังไงอแล้วจะตอบยังไงกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเองที่กําชับไงให้กวาดล้างไงถึงขั้นสอ,อทอจาได้ไหมก่อนหน้านี้ บอกว่าตำรวจนี่ยังผลงานน้อยอยู่นะ,ะจนไปกวาดล้างกันแล้วมีผลงานเยอะขึ้นแล้วก็จะมีเหตุอะไรไปยกเว้นเรื่องนี้อ่ะใช่จะมีเหตุอะไรที่จะชี้แจงสังคมได้จะบอกว่าเรื่องไม่ใหญ่คงไม่ใช่มั้งนี่เรื่องใหญ่นะโอ้โห,โหงวดหนึ่งกี่ร้อยไอ้กี่ล้านฉบับอะนะกี่ล้านฉบับนะเพราะฉะนั้นเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับนะแล้วก็หวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะทําหน้าที่ของท่านอย่างตรงไปตรงมาถ้าท่านทําดีเราก็จะชื่นชม เพราะในยุคที่แล้วมีการจัดการกฎหมายเดิมเลยค่ะใช่ไหมกฎหมายเดิมเลยยังจัดการได้เลยใช่แล้วรัฐบาลชุดนี้อ้างว่ามีนโยบายเรื่องนี้โดยตรงด้วยแล้วตามจี้ด้วยท่านนายกท่านทราบเรื่องหรือยังฮะว่ากรณีลอตเตอรี่ขายเกินราคาเนี่ยมีการทําแบบนี้นะเราจะติดตามต่อเรื่องนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ